Welcome to Lisa Extreme สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาชมพิพิธภัณฑ์นะคะที่มีอายุมากกว่า600ปีนะคะที่เมืองสแตรทฟอร์ดนะคะข้างในนะคะจะบอกถึงวัฒนธรรมของการเป็นอยู่นะคะว่าเริ่มมีการเป็นอยู่มายังไงของชาวอังกฤษนะคะเราเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะ What's this ตุ้ง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 ค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะมีอายุยาวนานกว่า600ปีนะคะซึ่งเปลี่ยนยุคของกษัตริย์ถึง2สมัยนะคะถึง2วงตระกูลนะคะกว่าที่จะมาเป็นตรงนี้และในข้างในนะคะจะมีสิ่งบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาในสแตรทฟอร์ดนะคะที่มีประชาชนที่อาศัยอยู่ที่นี่มานานนะคะจะเล่าถึงวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นอยู่ของชาวสแตรทฟอร์ดแล้วก็ชาวอังกฤษนะคะที่เริ่มมาอาศัยอยู่ที่นี่นะคะเราไปดูข้างในไปชมข้างในกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะมาค่ะย่างตามสาวผู้ไทยสกลนครค่ะย่างมาเบิ่งว่าวัฒนธรรมความเป็นมาของคนอังกฤษนี่เขาสิคือคนไทยอยู่บ่คะWelcome ก็คือยินดีต้อนรับค่ะข้างในนะคะเขาจะมีป้ายนะคะบอกประวัติความเป็นมานะคะว่าเมืองแห่งนี้นี่มาได้อย่างไรนะคะนี่อันนี้ก็เป็นโต๊ะอาหารของเขานะคะอาหารของเขาก็มีอย่างค่ะมีขนมปังมีมันมีเผือกนะคะอันนี้ก็เป็นเตียงนอนนะคะเป็นน้อยๆพอนอนเฉพาะคนเดียวนะคะ Bed so small yeahส่วนมุมนี้นะคะกษัตริย์เป็นเครื่องแต่งกายของกษัตริย์นะคะคือสุดเก่งโตเก่งสำหรับออกงานเพิ่นเลยค่ะด้านซ้ายสีม่วงนี่กษัตริย์เป็นของคิงเฮนรี่ที่8นะคะส่วนชุดงามด้านขวาที่มีระใบงามๆนี่ก็เป็นของควีนนะคะควีนอลิซาเบธนะคะเห็นบอร์ดที่บอกว่าเป็นยุคของที่มีกษัตริย์2กษัตริย์เลยในยุคนั้นนะคะที่มีหมู่บ้านแห่งนี้ขึ้นมานะคะตอนนี้สิพาย่างขึ้นไปเบิ่งชั้น2ค่ะว่ามีหยังแน่อันนี้ย่างขึ้นมาก็จะเห็นซายก็คือป้ายค่ะป้ายบอกว่าอาหารมื้อเที่ยงค่ะ square meal นะคะเป็นอาหารที่ครบ5หมู่ของเขาในสมัยนั้นนะคะ What's it? They show life in Tudor on shipส่วนมุมนี้นะคะก็สิมีหุ่นขี้ผึ้งนะคะสำหรับแสดงถึงการใช้ชีวิตในเรือนะคะของคนสมัยแต่ก่อนเพราะว่าเมืองสแตรทฟอร์ดเนี่ยนะคะสิเป็นมีแม่น้ำค่ะอาศัยอยู่ในเรือใหญ่แบบนี้อะค่ะเป็นเรือใหญ่ที่ใช้ชีวิตอยู่ในนี่เลยแล้วนี่ก็เป็นบุคคลสำคัญในสมัยนั้นเป็นที่ปรึกษาของควีนอลิซาเบธที่1นะคะชื่อว่าจอห์นดีค่ะเป็นคนศึกษาเรื่องไสยศาสตร์แล้วก็เรื่องแร่ธาตุต่างๆนำแล้วก็ทำหน้าที่ที่ปรึกษาในศาลนำนะคะ What about it? อันนี้ก็เป็นเครื่องลงโทษนะคะเวลาเมาแล้วก็เหตุโตบดีนะคะ If you drunk or bad they put you in there leave you out on the street เพื่อนบอกว่าเอาเครื่องอันนี้ล็อกคอนะคะแล้วก็ไปว่างประจานอยู่กลางถนนนะคะOld Market. อันนี้ก็เป็นตลาดการค้าขายของเขาสิวางใส่ตะกร้าแล้วก็วางขายค่ะมุมนี้เป็นที่ขายเบียร์เด้อค่ะนี่เป็นถังเลยค่ะ Love, what about? What do they go for beer? See? Tavern, they go for beer.มุมนี้ก็จะเป็นมุมรักษาของคุณหมอค่ะซึ่งยาสมัยก่อนก็สิบ่ค่อยพัฒนาเหมือนสมัยนี้นะคะก็บ่ค่อยจะมียาปานใดเนาะ Doctor no good for medicine before แล้วอันต่อมาค่ะเขาก็แสดงให้เห็นว่าคนอังกฤษนี่ตายหลายค่ะตายเพราะโรคกาฬโรคค่ะ Many years ago there was plague millions of people died คนตายด้วยโรคกาฬโรคนี่เป็นล้านค่ะสมัยก่อนก็คือเวลาตายแล้วก็ใส่โลงแบบนี้แล้วก็ฝังดินค่ะกาฬโรคถือว่าเป็นโรคที่ระบาดนักสมัยก่อนคือการระบาดของโควิดทุกเมื่อนี้ล่ะค่ะเมื่อนี้อลิซาเอ็กซ์ตรีมนะคะก็พามาชมประวัติความเป็นมาของชาวพื้นเพนะคะในเมืองสแตรทฟอร์ดแห่งนี้นะคะภาษาที่ใช้ในมื้อนี้ก็เป็นภาษาพื้นบ้านพื้นเมืองของภาษาชาวสกลคือกันค่ะมาบรรยายให้พี่น้องได้รับฟังแล้วก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้พี่น้องได้ศึกษานำนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะ
ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะติดตามช่อง YouTube ของเฮานะคะแล้วกับคลิปต่อไปเฮาก็ยังพาท่องเที่ยวอยู่ในเมืองสเต็กเฟิร์ตนี่แหละค่ะพาเบิ่งบุคคลสำคัญอีกที่แล้วก็สถานที่สำคัญอีกที่นะคะสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนค่ะ Thank you for watching my video I hope everyone enjoyed See you next video bye bye